โอเคนะครับในค่ำคืนนี้เราจะดูพจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับโยชวาบทที่3นะครับโยชวาบทที่3เราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับเราจะศึกษาต่อจากพี่น้องจำได้ไหมนะครับก่อนวันศุกร์ก่อนที่งานฟื้นฟูของเรานะครับผมมีโอกาสได้ดุลใจพี่น้องแล้วก็ได้ให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าและเมื่อเราอธิษฐานเราเห็นถึงใช่ไหมพระเจ้าบอกเราทำอะไรเราจะทบทวนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้โอเคพระเจ้าทรงสำแดงถึงอัศจรรย์ให้เราเห็นพระเจ้าทรงทำอัศจรรย์และพระเจ้าทรงอวยพรพวกเราใช่ไหมในงานฟื้นฟูนะครับเราได้รับการฟื้นฟูและเราเห็นพระพรของพระเจ้าเห็นเราเห็นคนรับเชื่อพระเจ้าเราเห็นผู้รับใช้พระเจ้ารักกันมากขึ้นนะครับและเห็นพี่น้องได้รับการหนุนใจนะเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วครับเราจะศึกษาต่อในโยชวาบทที่3นะครับโยชวาเป็นหนังสือที่สอนเราถึงการที่เราจะเดินกับพระเจ้าในการที่เราจะเดินกับพระเจ้าและจริงๆในเส้นทางของชีวิตในการที่นายโยชวานั้นนำอิสราเอลก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้แก่เราในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะเพราะว่าในเส้นทางในการเดินของโยชวาที่นำอิสราเอลนั้นนะครับโยชวาจะต้องนำเขาว่าจะต้องทำยังไงบ้างพระเจ้าบอกให้เขาทำยังไงบ้างและระหว่างทางนั้นเราก็จะเห็นถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเราได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับในค่ำคืนนี้เช่นกันนะเราก็จะเป็นบทเรียนให้แก่พวกเราว่าระหว่างที่พวกเราเห็นพระพรที่พระเจ้าทรงกระทำและพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงทำงานนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับต่ออิสราเอลนะครับโยชวาบทที่3เราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับทบทวนนิดนึงนะครับโยชวาบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่5ฝ่ายโยชวาก็ตื่นแต่เช้าเขาทั้งหลายยกออกจากชิดทีมมาถึงแม่น้ำจอร์แดนทั้งตัวท่านและคนอิสราเอลทั้งหมดเขาพักอยู่ที่นั่นก่อนจะข้ามไปครั้นล่วงมาได้3วันพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทั่วค่ายแล้วบัญชาประชาชนว่าเมื่อท่านเห็นหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและเห็นคนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตหามไปก็ยกออกจากที่ของท่านตามหีบนั้นไปทิ้งระยะห่างของท่านให้ห่างจากหีบประมาณ 2,000 ศอกอย่าเข้าไปใกล้หีบนั้นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้จักทางที่จะไปเพราะท่านยังไม่เคยผ่านทางนี้มาก่อนฝ่ายโยชวาจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เถิดเพราะว่าพรุ่งนี้พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำการมหัศจรรย์ท่ามกลางท่านอาเมนนะครับซึ่งเราเห็นในข้อที่5นะครับเราทบทวนนิดนึงถึงสิ่งที่ผมสอนในอาทิตย์นั้นนะครับถึงข้อที่5บอกว่าฝ่ายโยชวาก็กล่าวแก่ประชาชนว่าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เถิดเพราะว่าพรุ่งนี้พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำการอัศจรรย์ท่ามกลางท่านนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกแก่อิสราเอลและพระเจ้าทรงบอกโยชวาเพื่อจะบอกกับอิสราเอลว่านะครับก่อนที่จะจะให้พระเจ้าอวยพรในชีวิตของเราให้พระเจ้านำเราในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าบอกว่าก่อนที่เราอยากจะได้รับพระพรของพระเจ้าเราจะต้องชำระตัวของเราให้บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกๆครั้งนะครับที่เราเข้ามาในคิดจักของพระเจ้าแบบนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เราเข้ามาสิ่งที่สำคัญทุกครั้งนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นเทศนาหรือก่อนที่ผมจะเข้ามาร่วมประชุมกับพี่น้องแบบนี้ทุกครั้งผมจะต้องอธิษฐานสารภาพความผิดบาปของผมสิ่งที่สำคัญเพราะว่าอะไรครับการสารภาพความผิดบาปคืออะไรครับเป็นสิ่งที่ชำระฝ่ายจิตวิญญาณของเราเป็นสิ่งที่ชำระจิตใจของเราและทำให้เราทบทวนถึงว่าอะไรบ้างในชีวิตของเราที่เรายังไม่ได้ชำระเพราะอะไรครับทำไมเราพูดถึงตรงนั้นเพราะว่าเราต้องการให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราเมื่อกี้เดียวอธิษฐานใช่ไหมครับว่าขอพระเจ้าที่จะทำงานในชีวิตของเราขอพระเจ้าที่จะใช้ผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระเจ้าที่จะเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราพี่น้องครับพระเจ้าจะเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราไม่ได้เลยถ้าเรายังมีความบาปอยู่พระเจ้าจะพูดกับเราไม่ได้เลยถ้าเรายังมีความบาปหรือเรายังไม่ชำระตัวของเราให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญทำไม1ยอห์นบทที่1ข้อที่9พระเจ้าใส่ไว้เพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เราทุกคนนั้นเข้าใจพี่น้องไม่ต้องเป็นต้องมาสารภาพบาปกับผม
พี่น้องไม่จำเป็นต้องสารภาพบาปกับใครแต่สิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าบอกว่าให้เราสารภาพบาปกับพระเจ้าและสิ่งที่เราเห็นแล้วตอนที่งานฟื้นฟูที่เกิดขึ้นจริงๆพี่น้องครับในงานฟื้นฟูปีนี้ผมบอกเลยว่ามันแตกต่างจากทุกปีและผมเองก็ไม่ได้หวังอะไรมากแต่สิ่งที่ผมหวังก็คืออย่างน้อยเคเราได้สละเงินเราได้สละเวลาและพี่น้องหลายๆคนมาสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือไม่ต้องการให้พี่น้องกลับมือเปล่าเราต้องการเห็นพี่น้องได้รับพระพรได้รับการหนุนใจจากพระวจนะของพระเจ้าและพี่น้องครับแต่สิ่งที่เราหวังไว้เล็กน้อยที่เราหวังไว้กับพระเจ้าแต่เราเห็นถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่พระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์กับอิสราเอลก็คือให้เขาที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนและซึ่งจริงๆในตัวของเขาเองในความคิดของคนอิสราเอลเองผมคิดว่าเขาคงคิดว่ามันเป็นไปยากที่จะเดินข้ามแม่น้ำจอร์แดนโดยที่ไม่ต้องว่ายน้ำไม่ต้องข้ามสะพานแต่พระเจ้าจะเปิดทางซึ่งสำหรับเราผมถามว่าถ้าพระเจ้าบอกเราว่าพรุ่งนี้เราจะเปิดแม่น้ำให้เจ้าข้ามไปโดยที่ไม่ต้องนั่งเรือโดยที่ไม่ต้องข้ามสะพานผมถามพี่น้องหน่อยครับถ้าพระเจ้าบอกกับเราจริงๆเราจะเชื่อไหมเราคิดว่ามันจะเป็นจริงไหมผมเชื่อว่าในวันนั้นอิสราเอลหลายคนก็ไม่ได้เชื่อและไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นจริงแต่โยชูวาบอกว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะทำอัศจรรย์และเมื่อสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือชำระตัวเมื่อเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์แล้วเราถ้าเราอ่านต่อไปเราจะเห็นว่าพระเจ้าทำอัศจรรย์ใหญ่และทำให้เขาผ่านแม่น้ำจอร์แดนและพี่น้องครับในค่ำคืนนี้เราจะดูต่อหลังจากที่พระเจ้าทรงทำให้เขาเห็นอัศจรรย์และข้ามแม่น้ำจอร์แดนได้แล้วและหลังจากนั้นในบทที่6พี่น้องดูบทที่6ครับอัศจรรย์ที่2อัศจรรย์ที่2และพระพรที่2ที่พระเจ้าทรงกระทำกับอิสราเอลก็คือในข้อที่6ในบทที่6นะครับในบทที่6ในบทที่6เราเห็นถึงพระเจ้าทรงให้อิสราเอลชนะเมืองเยเรโคที่จะเข้าไปยึดครองเมืองเยเรโคและพระเจ้าทรงอวยพรเขาอีกครั้งพี่น้องจะเห็นว่าพระพรของพระเจ้าครั้งแรกก็คืออะไรครับข้ามแม่น้ำจอร์แดนอัศจรรย์แรกอัศจรรย์ที่สองที่เราเห็นก็คือพระเจ้าช่วยอิสราเอลให้ชนะเมืองเยเรโคและอิสราเอลชนะเมืองเยเรโคโดยการทำอะไรครับอิสราเอลต้องต่อสู้ไหมไม่ต้องทำอะไรเลยแต่โดยการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำลายกำแพงเมืองใช่ไหมและพระเจ้าทรงทำสงครามแทนพวกเขาและพวกเขาเข้าไปและยึดครองเมืองนั้นและเขาก็ทำตามที่พระวจนะของพระเจ้าบอกเขาชนะพี่น้องครับในชีวิตของเราเช่นกันหลายครั้งในชีวิตของเราเราเห็นอัศจรรย์ครั้งแรกในงานฟื้นฟูเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรเราเห็นคนรับเชื่อพระเจ้าเราเห็นทุกสิ่งผ่านไปด้วยดีเรารู้สึกเรามีกำลังใช่ไหมครับพอเราผ่านงานฟื้นฟูเรารู้สึกโอ้โหขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าหลายคนได้รับความรอดและสิ่งที่สองต่อไปเราเห็นโอ้พระเจ้าดูแลพวกเราเราเห็นคนมาเราเห็นคนนมัสการมากขึ้นเราชื่นชมยินดีเรารู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราได้รับพระพรเหมือนอิสราเอลจากครั้งแรกไปข้ามแม่น้ำจอร์แดนครั้งที่สองเข้าในเมืองเยโรโฮโดยการที่อัศจรรย์ของพระเจ้าอีกแล้วเราก็รู้สึกโอ้ขอบคุณพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ดีชีวิตของเราเป็นลูกของพระเจ้ามันมีแต่พระพรในชีวิตของเราพี่น้องเคยเจอไหมครับบางครั้งเรามีแต่พระพรในชีวิตของเราจนหลายครั้งเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะอวยพรเราจนเราเริ่มรู้สึกภาษาอังกฤษเรียกว่าเรารับโดยที่เราไม่ได้เห็นคุณค่าเราไม่ได้เห็นความสำคัญมากพอจนเรารู้สึกว่าพระเจ้าก็อวยพรทำเข้าไปในเยเรโคพระเจ้าก็อวยพรอีกและในสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าพยามารซาตานมันต้องการอะไรจากเราแน่นอนมันทำให้เราตกนรกไม่ไ
มันเห็นแล้วว่าพระเจ้าอวยพรในงานฟื้นฟูพระเจ้าอวยพรในการข้ามแม่น้ำจอร์แดนแล้วพระเจ้าอวยพรนี่เข้าไปยึดเยรูโคมันเห็นแต่พวกเราได้รับพระพรพวกเราไม่พอผมถามว่าซาตานมันชอบไหมครับซาตานไม่ได้ชอบซาตานมันไม่ชอบเลยสิ่งที่ซาตานมันทำให้เราตกนรกไม่ได้มันทำให้เราที่จะทำอย่างอื่นไม่ได้แต่สิ่งที่มันทำได้ก็คือมันทำให้เราที่จะหยุดพระพรนั้นเข้ามาในชีวิตของเรามันทำยังไงพี่น้องดูบทที่6ครับข้อ18ถึงข้อ20 18ถึงข้อ20โยชูวาบทที่6ข้อที่18ถึงข้อที่20แต่ส่วนท่านทั้งหลายจงห่างไกลจากของที่ถูกสาปแช่งนั้นเกรงว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะเก็บสิ่งที่ถูกสาปแช่งแล้วนั้นไว้บ้างท่านเองจะต้องถูกสาปแช่งทั้งจะทำให้ค่ายของคนอิสราเอลเป็นสิ่งที่ถูกสาปแช่งและนำความทุกข์ลำบากมาสู่แต่บรรดาเงินและทองและเครื่องใช้ที่ทำด้วยทองสำริดและเหล็กเป็นของถวายแด่พระเยโฮวาให้นำเข้าไปไว้ในคลังของพระเยโฮวาเห็นฉะนั้นประชาชนก็โห่ร้องเมื่อปุโรหิตเป่าแตรดังนั้นพอประชาชนได้ยินเสียงแตรเขาก็โห่ร้องดังและกำแพงก็พังลงราบประชาชนจึงขึ้นไปในเมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนและเข้ายึดเมืองนั้นเราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำและพระเจ้าบอกกับอิสราเอลว่าไงครับพระเจ้าบอกว่าอย่าเอาทรัพย์สมบัติอย่าเอาสิ่งของของเมืองนั้นเพราะพระเจ้าสาปแช่งสิ่งเหล่านั้นและสิ่งที่เราเห็นพระเจ้าบอกว่าอย่าทำอย่าเอาการสาปแช่งเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องรู้ไหมหลายครั้งในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้สาปแช่งเราแต่เรารู้ว่าการสาปแช่งเรารู้ว่าคืออะไรแต่เราทำยังไงรู้ไหมครับเราการสาปแช่งเข้ามาในชีวิตของเราเราดูในข้อที่ในบทที่7ครับเราจะอ่านบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่6ครับแต่คนอิสราเอลได้ละเมิดในเรื่องของที่ถูกสาปแช่งนั้นเพราะอาคารบุตรชายคามีผู้เป็นบุตรชายสับดีผู้เป็นบุตรชายเสราตระกูลยูดาได้นำของที่ถูกสาปแช่งบางส่วนไปเป็นของตนและพระพิโรธของพระเยโฮวาก็พุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอลฝ่ายโยชูวาก็ให้คนออกจากเยริโคไปยังเมืองไอซึ่งอยู่ใกล้เบทาเวนข้างทิศตะวันออกของเมืองเบตเอลบอกเขาว่าจงขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองนั้นคนเหล่านั้นก็ขึ้นไปและสอดแนมดูที่เมืองไอและเมื่อเขากลับมารายงานแก่โยชูวาว่าไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดขึ้นไปให้สัก 2-3,000 คนขึ้นไปตีเมืองไอก็พอไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดลำบากที่นั่นเลยเพราะเขามีคนน้อยเพราะฉะนั้นจึงมีประชาชนขึ้นไปที่นั่นเพียง 3,000 คนแต่ต้องแตกหนีให้พ้นหน้าชาวเมืองไอฝ่ายชาวเมืองไอก็ฆ่าฟันคนเหล่านั้นตายประมาณ36คนโดยขับไล่คนเหล่านั้นจากตรงหน้าประตูเมืองไปยังเชบาริมฟันเขาตามทางลงและจิตใจคนอิสราเอลก็ละลายไปอย่างน้ำฝ่ายโยชูวาก็ฉีกเสื้อผ้าของตนซบหน้าลงถึงดินหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาจนถึงเวลาเย็นทั้งท่านกับผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลต่างก็เอาผงคลีดินใส่ศีรษะของตนข้อ7ข้อ8ด้วยครับโยชูวากราบทูลว่าโอ้ข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าอานิจาเอ๋ยเป็นไฉนพระองค์จึงทรงนำชนชาตินี้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาเพื่อจะมอบเราทั้งหลายไว้ในมือของคนอัมรายให้ทำลายเสียพวกข้าพระองค์มีความเสียใจที่ไม่พอใจอยู่เพียงฝ้าแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นโอ้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะทูลประการใดได้เล่าเมื่ออิสราเอลหันหลังหนีให้พ้นหน้าศัตรูเสียแล้วพี่น้องเราเห็นถึงพระเจ้าบอกว่าอย่าเอาสิ่งของที่เป็นการสาปแช่งเข้ามาในชีวิตของเราและสำหรับอิสราเอลนะครับเราเห็นถึงบทที่7เราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งในบทที่7นี้ข้อที่1ถึงข้อที่6เมื่อกี้เราเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าให้อิสราเอลพ่ายแพ้ต่อศัตรูของเขาพี่น้องจำได้ไหมเขาเห็นอัศจรรย์สองครั้งใช่ไหมข้ามแม่น้ำจอร์แดนและเข้าในเยรูโคลีแต่ครั้งที่สามมันเกิดอะไรขึ้นพอครั้งที่สามเขารู้สึกว่า
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราพ่ายแพ้ทำไมเราถูกศัตรูเอาชนะเราอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมครับนี่คือสิ่งที่พญามารซาตานมันต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงทำผิดต่อเราไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ช่วยเราแต่มันเกิดขึ้นเพราะอิสราเอลบางคนในคนบางคนในอิสราเอลนั้นได้ทำบาปต่อพระเจ้าได้เอาสิ่งที่สาปแช่งนั้นเข้ามาเป็นสิ่งที่เป็นของตัวเองและพี่น้องในชีวิตของเราบางครั้งเราคิดว่าอุ้ยมันเล็กน้อยไม่มีใครรู้หรอกใช่ไหมถ้าเราอ่านต่อไปเราจะเห็นเขาเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปซ่อนไว้ใต้ที่นอนของเขาใต้เต็นท์ของเขาและเราเห็นถึงอุ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเล็กน้อยมันเป็นความบาปแค่นิดเดียวไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าไม่ว่าอะไรเราหรอกใช่ไหมเราบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับพระพรเราได้พระพรเราได้พรแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะช่วยเราน้อมชีวิตของเราถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ระวังตัวถ้าเมื่อไหร่ที่เราออกจากการเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตของเราก็พร้อมที่จะพ่ายแพ้ได้ตลอดชีวิตของเราก็พร้อมที่จะไม่ได้รับพระพรของพระเจ้าแต่จริงๆพี่น้องครับประชาชนเหล่านี้ใครทำให้เขาเป็นแบบนี้ตัวเขาเองนั่นชีวิตของเราเช่นกันคนที่อันตรายที่สุดคือตัวเราไม่ใช่คนอื่นคนที่จะหยุดพระพรของแม่เจ้าไม่ใช่คนอื่นคือตัวเราพระเจ้าบอกใช่ไหมครับพระเจ้าบอกอิสราเอลตั้งแต่บทที่3ใช่ไหมทำอะไรครับก่อนที่พระเจ้าจะทำอัศจรรย์ชำระตัวให้บริสุทธิ์ถามว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจะบริสุทธิ์24ชั่วโมงได้ไหมเป็นไปไม่ได้แต่ทุกครั้งที่พระเจ้าทรงบอกสิ่งที่เราต้องพยายามทำไม่ได้ก็คือเชื่อฟังให้มากที่สุดเชื่อฟังให้มากที่สุดและพยายามที่จะล้มลงในความบาปให้น้อยที่สุดเพราะอะไรครับชีวิตเราอยากจะได้รับอะไรพระพรของพระเจ้าเราอยากจะเห็นอัศจรรย์ของพระเจ้าอยากจะเห็นสิ่งต่างๆที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการแต่พี่น้องครับเรามีศัตรูที่พยายามที่จะมันรู้ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้แต่มันสามารถล่อลวงเราได้พี่น้องรู้ไหมความบาปแรกที่เข้ามาในโลกไม่ใช่ซาตานทำให้อาดามทำหรือเอวาทำแต่เพราะเอวาได้กระทำเข้าใจไหมครับแต่เอวาได้เอามากินผมถามว่าถ้าเอวาเอาให้อาดามแล้วอาดามไม่กินจะมีผลอะไรไหมไม่มีผลแต่ปัญหาคือเอวาเอาให้อาดามแล้วอาดามกินพระเจ้าบอกอิสราเอลเช่นกันว่าอย่าเอาของที่สาปแช่งเข้ามาในชีวิตของเขาแต่เขาทำอะไรครับเขารู้ครับว่าเป็นสิ่งที่สาปแช่งพระเจ้าบอกใช่ไหมพระเจ้าไม่เคยหลอกลวงเราพระเจ้าบอกเอวาไหมครับก่อนที่เขาจะกินผลไม้นั้นบอกพระเจ้าไม่เคยหลอกมนุษย์พระเจ้าไม่เคยบอกไม่เคยหลอกพวกเราแต่หลายครั้งเรารู้ทั้งรู้ครับแต่เราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมมันนิดเดียวคนทั้งอิสราเอลมีแค่เราคนเดียวหนึ่งในล้านหนึ่งในหมื่นหนึ่งในพันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพระเจ้าก็อวยพรเหมือนเดิมพี่น้องครับต้องอย่าลืมครับว่าคิดจักของพระเจ้าคิดจักของพระเจ้าคือร่างกายของพระคริสต์ในครอบครัวเช่นกันพี่น้องครับครอบครัวของเวลาพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรครอบครัวเวลาพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรคิดจักเห็นไหมครับพระเจ้าอวยพรแบบนั้นทำไมคนบางคนไปที่ใดที่หนึ่งเขาก็ได้รับพระพรเขาย้ายไปที่ไหนเขาก็ได้รับพระพรเพราะอะไรครับเพราะพระพรนั้นอยู่ในชีวิตของเขาคิดจากเช่นกันพี่น้องครับคิดจากจะได้รับพระพรอย่างแรกขึ้นอยู่ที่ผู้นำด้วยอย่างที่สองคือผู้นำนำสมาชิกในคิดจากทำไมผมสอนพี่น้องแบบนี้ทำไมผมพยายามนำให้พี่น้องเข้าใจว่าชีวิตเราในการเดินกับพระเจ้าแบบได้รับพระพรของพระเจ้าได้มากที่สุดเราต้องระวังในการเชื่อฟังพระเจ้า
เพราะพระเจ้าบอกชัดเจนต่ออิสราเอลทุกคนว่าอย่าเอาสิ่งที่สาปแช่งเข้ามาในชีวิตของเราหลายครั้งสิ่งที่สาปแช่งเราคิดว่ามันเล็กน้อยมันไม่เป็นอะไรแต่พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้มันเล็กน้อยแต่มันยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้าผมถามพี่น้องหน่อยครับคนที่จะตกนรกต้องมีความบาปกี่อย่างกี่อย่างครับกี่อย่างถึงจะตกนรกกี่อย่างครับใครตอบได้อ่ะผิดไม่เป็นไรกี่อย่างครับอย่างเดียวก็ตกนรกแล้วไม่ต้องหลายอย่างครับอย่างเดียวก็ตกนรกแล้วในชีวิตของเราเช่นกันความบาปเราบอกเฮ้ยอันเนี้ยมันนิดหน่อยพี่น้องจำบุตรน้อยหลงหายได้ไหมครับเรื่องบุตรน้อยหลงหายผมถามหน่อยครับพี่ชายกับน้องชายเป็นบุตรน้อยหลงหายใช่ไหมที่เอาผานของพ่อไปแต่พี่ชายอยู่บ้านผมถามว่าพี่ชายกับน้องชายความบาปใครใหญ่กว่ากันน้องครับถ้าพี่น้องศึกษาดีความบาปของพี่ชายใหญ่กว่าน้องชายเพราะอะไรครับน้องชายไม่เคยถามพ่อว่าเขาคิดถึงน้องอธิษฐานเผื่อน้องไม่เคยสนใจว่าน้องจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเวลาน้องกลับมาเป็นไงครับอิจฉาน้องอีกไม่อยากจะต้อนรับน้องอีกน้องผมถามเลยครับความบาปใครมากกว่ากันใช่ความบาปของน้องชายเอาเงินเอาทุกอย่างผ่านไปแต่เขากลับใจแต่พี่ชายอยู่บ้านแต่ไม่ได้กลับใจเลยไม่ได้มองเห็นความบาปของเรียนไม่ได้มองเห็นความผิดของตัวเองซึ่งหลายครั้งเราคิดว่าบาปเล็กน้อยที่คนมองไม่เห็นนั้นมันไม่สำคัญพี่น้องครับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยสำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมความบาปอะไรที่ทำลายผู้รับใช้ของพระเจ้ามากที่สุดเงินผู้หญิงความเย่อหยิ่งแต่พี่น้องรู้ไหมอะไรมากที่สุดความเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งมองเห็นไหมครับความเย่อหยิ่งอยู่ในใจนะความเย่อหยิ่งอยู่ในใจความอิจฉาเราเห็นไหมครับเราไม่เห็นแต่มันอยู่ในใจครับมันอยู่ในใจและพี่น้องรู้ไหมถ้าเราไม่กำจัดสิ่งเล็กน้อยที่เราคิดว่ามันเล็กน้อยที่มันไม่สำคัญผมถามว่าความอิจฉากับคนที่ติดยาเสพติดอะไรใหญ่กว่ากันความอิจฉาใหญ่กว่านะครับการเปลี่ยนการอิจฉากับเปลี่ยนกับเลิกยาเสพติดผมว่าเลิกยาเสพติดยังง่ายกว่าการอิจฉานะง่ายกว่าการเย่อหยิ่งอีกง่ายกว่าความเห็นแก่ตัวอีกเพราะอะไรครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานมันเป็นความบาปที่อยู่ในใจแต่ยาเสพติดมันเป็นแค่ภายนอกถ้าจิตใจเราเปลี่ยนสิ่งข้างนอกก็เปลี่ยนใช่ไหมครับแต่หลายครั้งสิ่งที่ยากที่สุดพี่น้องรู้ไหมผมสำหรับผมนะครับผมว่าบาปในใจที่มองไม่เห็นที่คนอื่นมองไม่เห็นความผิดที่คนอื่นมองไม่เห็นความผิดที่ลึกลับที่มองไม่เห็นแต่พี่น้องพระเจ้าให้ความสำคัญกับความบาปเหล่านี้และความบาปเหล่านี้แหละครับในชีวิตของเราที่ทำให้เราพ่ายแพ้เหมือนอย่างอิสราเอลพ่ายแพ้ต่อศัตรูความบาปที่ซ่อนไว้ที่ไม่มีใครเห็นพี่น้องไหมพอโยชวาเห็นว่าเฮ้ยเราพ่ายแพ้แล้วโยชวารู้ครับว่าโยชวาตัวเองพยายามที่จะเดิมนำอิสราเอลให้ดีที่สุดโยชวาเองชำระตัวให้ดีที่สุดโยชวาเองระวังความบาปของเขาให้มากที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อเขาอยากเห็นคนของพระเจ้าได้รับพระพรแต่โยชวาลืมไปครับว่าคนที่อยู่ในเต็นท์มีปัญหาและในข้อที่6เราเห็นโยชวาฉีกเสื้อเพื่อจะเป็นการถ่อมใจและก้มลงอธิษฐานต่อพระเจ้าและอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าพาเราออกมาทำไมถ้าเราออกมาเราพ่ายแพ้พี่น้องใช่ไหมหลายคนใช่ไหมพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเราเคยบอกกับพระเจ้าอย่างนี้ไหม
เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเราพูดเหมือนกันกับโยชวาพูดพระเจ้าพาเราออกพระเจ้าแม่น้ำจอร์แดนมาแล้วปล่อยให้เราเกิดขึ้นอย่างนี้กับเราได้ยังไงเพราะความบาปเล็กน้อยที่ไม่มีใครเห็นอิสราเอลพ่ายแพ้ความบาปเล็กน้อยในชีวิตของเราที่จะทำให้เราพ่ายแพ้ต่อศัตรูของเราก็คือพยามารซาตานพี่น้องทุกครั้งที่มันเห็นเราล้มลงทุกครั้งที่มันเห็นเราพ่ายแพ้ต่อศัตรูมันปรบมือมันดีใจซาตานมันไม่ได้ทำให้เราล้มลงแบบใหญ่แต่ซาตานมันทำให้เราล้มลงทีละน้อยทีละสเต็ปค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันทำให้เราล้มลงได้พี่น้องเวลามันเล็งมันกินร่างกายเรามันไม่ได้กินทีเดียวปุ๊บตายเหมือนระวังระเบิดหรือเราโดนยิงแต่มันเล็งมันกินทีละเล็กแล้วค่อยๆลามไป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 แล้วคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงสุดท้ายก็ล้มลงสุดท้ายก็ตายใช่ไหมพยามารซาตานใช้หลักการเดียวกันมันใช้ความบาปเล็กน้อยที่จะทำลายคริสเตียนที่จะทำให้พระพรนั้นไม่มีในชีวิตของเราที่จะทำให้เราล้มลงในความบาปและทำให้เราไม่ได้รับพระพรของพระเจ้านั่นสิ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดในชีวิตของเราก็คือระวังการเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะบอกเราชัดเจนครับพระเจ้าจะบอกเราชัดเจนเวลาที่พี่น้องไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าบอกเราเพราะพระเจ้าบอกเราแล้วเพราะเรารู้แล้วไม่จำเป็นต้องให้พระเจ้าบอกอีกเรารู้ว่าอะไรผิดอะไรไม่ถูกต้องและทำไมเราถึงแพ้ทำไมเราถึงไม่ได้รับพระพรพี่น้องครับในฐานะที่ผมเป็นผู้รับใช้ผมอยากเห็นพี่น้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าในเยเรโคแต่ไม่อยากเห็นพี่น้องแพ้ครั้งที่สามผมอยากเห็นครั้งที่3พี่น้องมีชัยชนะได้รับพระพรของพระเจ้าครั้งที่4เราเห็นอัศจรรย์ของพระเจ้าครั้งที่5เราเห็นอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่ไม่ใช่ผ่านไป1ล้มอันที่2ใช่ไหมชีวิตของเราพี่น้องเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่เห็นพระพรของพระเจ้ามากที่สุดซึ่งผมเห็นหลายคนนะครับที่เขาเดินกับพระเจ้าแต่เราเห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเขาได้ปล่อยให้ความบาปเล็กน้อยในชีวิตของเขานะทำให้เขาล้มลงในวันนี้และทำให้เขาไม่ได้เดินและเชื่อฟังอยู่ในทางของพระเจ้าคนที่ได้รับพระพรคือคนที่เชื่อฟังพระเจ้าและชำระตัวเองให้บริสุทธิ์อยู่เสมอชำระตัวเองให้บริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าเข้าใจเราครับว่าไม่มีใครเพอร์เฟคไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าแค่เราชำระตัวเองเนี่ยทุกครั้งที่เข้ามาในที่ประชุมทุกครั้งที่ตื่นขึ้นทุกครั้งที่ก่อนที่เราทำอะไรเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราสำรวจจิตใจตัวเองพี่น้องรู้ไหมเราก็เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราได้ทำส่วนของเราแล้วและทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นพี่น้องครับพระเจ้าจะเป็นคนดูแลเราเหมือนอย่างที่ผมเชื่อนะครับว่าในงานฟื้นฟูมันไม่มีใครเพอร์เฟคหรอกไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อนะครับว่าการประชุมที่ใดที่หนึ่งที่จะได้รับพระพรหรือที่เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าทำงานมันขึ้นอยู่ที่จิตใจของคนเหล่านั้นที่เข้ามาในงานประชุมถ้าเมื่อไหร่ที่จิตใจคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยความเย่อหยิ่งเข้ามาด้วยความบาปเต็มไปด้วยในชีวิตของเขาและจิตใจของเขาไม่ได้ถ่อมลงและเขาไม่ได้พร้อมที่จะให้พระเจ้าเป็นคนทำงานในชีวิตของเขางานฟื้นฟูนั้นจะไม่ได้รับพระพรเลยผมจำได้ปีหนึ่งคิดจักของเรา
ผมสังเกตได้ว่าปีนั้นจะวุ่นวายมากและทำอะไรก็มีปัญหาไปหมดและทุกครั้งเราคิดว่าคนที่รักเรากับกลายเป็นศัตรูของเรากับกลายเป็นคนที่เข้ามาจับผิดเราจับกลายเป็นคนคิดร้ายต่อเราและพี่น้องครับในปีนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าคำเทศนาก็แย่อาจารย์ผมจำได้ปีนั้นอาจารย์ฟิชเชอร์ก็ป่วยคือทุกอย่างมันมีปัญหาไปหมดและปีนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าไม่มีพระพรของพระเจ้าเลยและพี่น้องรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นหลังจากประชุมเสร็จเรามีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราหลายสิ่งหลายอย่างคือเป็นปีที่ผมผิดหวังที่สุดแต่ผมเชื่อว่าในปีนั้นสิ่งหนึ่งในนั้นก็คือจิตใจที่คนที่เข้ามาในปีนั้นหนึ่งทุกคนไม่ได้ถ่อมใจทุกคนมาด้วยความบาปเต็มชีวิตของเขาไปหมดและทุกคนไม่ได้ชำระตัวเองให้บริสุทธิ์เลยพี่น้องแม้เวลาที่เราชำระตัวเราก่อนที่เราจะเข้าในห้องประชุมหรือในการประชุมทุกครั้งทุกที่ที่เราไปเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราที่จะให้พระเจ้าอวยพรในคิดจักของเราในทุกๆอย่างที่เรากำลังจะทำซึ่งทุกครั้งที่เราก่อนที่เราจะเข้าก่อนที่เราจะเข้าห้องประชุมเราจะอธิษฐานในห้องออฟฟิศเราจะขอพระเจ้าที่หยุดสิ่งต่างๆให้พระเจ้าที่จะอวยพรงานประชุมในทุกอาทิตย์เราจะอธิษฐานเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ครับว่าถ้าพระเจ้าไม่อยู่ท่ามกลางพวกเราถ้าความบาปของเราเต็มไปหมดเราไม่ถ่อมใจผมถามพระเจ้าจะทำงานกับเราได้ไหมไม่ได้หลายครั้งถ้าเราไปเห็นพี่น้องเห็นใช่ไหมครับพระเจ้าอวยพรหลายๆที่แต่พระเจ้าว่าไปที่หมู่บ้านหนึ่งแต่พระเจ้าทำอัศจรรย์ไม่ได้เพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะพระเจ้าทำไม่ได้แต่เพราะความบาปของเขาเพราะเขาไม่ถ่อมใจเพราะเขาไม่พร้อมที่จะให้พระเจ้าช่วยเขาชีวิตเราเช่นกันพี่น้องครับให้เราระวังตรงนี้มากๆการเชื่อฟังพระเจ้าและการชำระตัวเองนั้นต้องอย่างสม่ำเสมอเพราะผมอยากเห็นพี่น้องไหมผมอยากเห็นพี่เว็บซี่ได้รับพระพรเดี่ยวได้รับพระพรพี่น้องอีกหลายคนอย่างคุณพี่นัทกำลังทำธุรกิจตับตติกำลังที่จะอธิษฐานของงานหรืออะไรก็ตามแก่พระเจ้าผมอยากเห็นพี่น้องได้รับพระพรหลายครั้งพี่น้องเราอธิษฐานกันใช่ไหมทุกวันศุกร์ทุกวันถูกแต่บางคำอธิษฐานทำไมไม่ค่อยได้รับคำตอบบางครั้งพี่น้องรู้ไหมไม่ใช่เพราะเราผิดเราอธิษฐานเผื่อเขาใช่ไหมถูกแต่พี่น้องรู้ไหมบางครั้งก็เพราะตัวเขากับพระเจ้าเขามีความบาปที่กั้นอยู่เขามีบางอย่างที่เขาไม่ได้ชำระตัวเองให้บริสุทธิ์และชีวิตเขาก็ไม่ได้รับพระพรสิ่งเหล่านั้นซึ่งพี่น้องครับเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราว่าการชำระตัวของเราให้บริสุทธิ์ต่อพระแผ่นพระเนตรของพระเจ้าสม่ำเสมอและการเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราที่เราจะไม่พ่ายแพ้ต่อศัตรูของเราที่เราจะเห็นพระพรในชีวิตของเราเสมอพี่น้องอยากรับพระพรใช่ไหมครับอยากรับพระพรไหมครับเราต้องนี่คือหลักการที่เราต้องดูแลจิตใจของเราตัวเราอยู่เสมอ